ันนี้เรามาในชุดนิสิตว่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องเพชร Z นะคะคลิปสาระของเรากลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรียนภาษาจีนเรียนที่มอท็อปๆมอดังๆเมืองไทยดีหรือว่าเอาทุนไปเรียนเมืองจีนดีคะพี่มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมันเกี่ยวกับการตัดสินใจมันเกี่ยวกับอนาคตเลยมีน้องๆหลายคนเลยนะคะที่ทักเข้ามาปรึกษาเพชรว่าการเรียนการสอนของที่จุฬาที่จีนมันเป็นยังไงคะบรรยากาศเป็นยังไงเป็นพี่จะเลือกอะไรเรียนภาษาจีนไหมคะได้ภาษาจีนมากน้อยแค่ไหนโอ้เยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเพชรขอบคุณค่ะให้แกไปเปลี่ยนชุดมาแล้วเว้ยก่อนที่เพชรจะโดนดูดไปกับพื้นหลังสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกันนะคะตอนนี้นะคะเพชรเรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเอกภาษาจีนนะคะแล้วก็เคยได้ทุนไปเรียนที่จีน1ปีนะคะที่มหาวิทยาลัยฟูเจียนชูฟาน大学เฮ้ยพี่คนนี้มันต้องเก่งมากแน่เลยว่ะไม่ทุกคนไม่ฉันไม่ได้เก่งอะไรเลยต้องบอกไว้ก่อนจากที่มีประสบการณ์ทั้ง2ที่มานะคะเดี๋ยวพี่เพชรจะมาเล่าให้ฟังเอาจริงอะการเรียนทั้ง2ที่นะคะที่จุฬาแล้วก็ที่มหาลัยที่จีนเนี่ยแตกต่างกันมากการเรียนการสอนเนื้อหาการสอนการใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมสังคมแตกต่างกันหมดเลยเริ่มที่เนื้อหาการเรียนกันก่อนเลยนะคะที่คณะอักษรจุฬานะคะจากที่มีประสบการณ์มา 3-4 ปีบอกอายุเลยอะต้องบอกเลยสำหรับเพชรนะคะคือเรียนหนักมากที่อักษรจุฬาเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแค่ภาษาอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นเพชรเนี่ยเรียนภาษาจีนใช่ไหมคะเราจะไม่ได้เรียนแค่ภาษาจีนอย่างเดียวเราจะได้เรียนหมวดอื่นๆสาระอื่นๆด้วยนะคะที่เกี่ยวกับการเข้าใจมนุษย์อย่างเช่นปรัชญาสารนิเทศภาษาศาสตร์การละครอื่นๆนะคะน้องๆที่สนใจว่าคณะอักษรศาสตร์เนี่ยเรียนอะไรบ้างสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่าในสมัยก่อนของพี่เพชรได้นะคะทำอธิบายไว้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะคะไปดูกันได้ในขณะที่การเรียนที่จีนเนี่ยถ้าขอทุนไปนะคะอย่างเพชรเนี่ยได้ทุนขงจื่อใช่ไหมคะถ้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราจะต้องเรียนกัวจี้เจียวยี่หมายถึงการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาตินั่นเองบอกก่อนว่าเพชรเนี่ยไม่ได้เรียนในโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่าเพชรไปแค่ปีเดียวเรียนแค่ภาษาจีนเฉยๆเนาะแต่เนื้อหาการสอนเนี่ยมันก็นั่นแหละเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยอะไรแบบเนี้ยซึ่งคิดว่าเนื้อหาวิชาที่จะเรียนเนี่ยก็คงแตกต่างไปตามมหาวิทยาลัยที่เราได้ทุนไปด้วยอีกนั่นแหละและถามว่าเรียนหนักไหมคือเพชรมีความรู้สึกว่ามันก็หนักนะที่จุฬาก็หนักที่นี่ก็หนักแต่มันเป็นความหนักที่แตกต่างกันนะทุกคนต่อไปการเรียนการสอนอันนี้จะพูดแบบสั้นๆเข้าใจง่ายเลยนะคะพูดให้เห็นภาพเลยคือที่จีนเนี่ยเขาจะสอนเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างชาติก็คือจะมีความค่อยเป็นค่อยไปอยู่เฮ้ยตรงนี้ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยอธิบายให้ฟังอีกทีนะขนาดคำง่ายๆนะคะคำศัพท์ง่ายๆเขาก็จะค่อยๆอธิบายไปแต่ในขณะที่เรียนที่จุฬาอาจารย์ก็จะสอนเหมือนว่าเราเป็นคนจีนนะคะทุกคนเหมือนเรามีภูมิความรู้โอ้โหแกร่งกล้าหนาแน่นมากสอนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหลงลึกมากเลยนะคะเนื้อหาต่างๆแค่พูดถึงก็เหนื่อยพูดอย่างนี้พอเห็นภาพใช่ไหมคะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเพชรก็เลยรู้สึกว่าการเรียนที่ไทยเนี่ยมันยากกว่ามากๆเลยเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะคะจัดเต็มมากๆจะไปเลยจะทุกแง่มุมนะคะเศรษฐกิจการค้าภาษาจีนก็มีนะคะภาษาจีนโบราณก็มานะคะการแปลจีนไทยไทยจีนอะไรอย่างนี้มาหมดเลยนะคะเรียนรอบด้านมากเลยจริงๆ wow. แต่ว่าที่จีนอะอย่างที่บอกไปว่าเพชรก็ไม่รู้ว่าในระบบของการเรียนระดับปริญญาเป็นยังไงแต่จากที่สัมผัสมาสำหรับการเรียนการสอนของเหล่าชื่อที่นั่นนะคะเขาจะคิดว่าเราอะเป็นชาวต่างชาติไงไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนภาษาจีนมาก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจไหมค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามทำให้เราเข้าใจจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะอีกเรื่องก็คือการสอบก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าที่จุฬาเนี่ยสอบยากมาก ในช่วงมิดเทอมหรือไฟนอลเนี่ยนะคะเตรียมเห็นเลยค่ะว่านิสิตจุฬาจะเริ่มกลายเป็นซอมบี้แล้วนะคะจริงๆเริ่มไม่ค่อยมีชีวิตเริ่มไม่ค่อยมีวิญญาณอยู่กับตัวแล้วนะคะฉันไม่เจอสถานที่ใดๆที่ตรงกันอยู่ดีๆสิริก็ขึ้นมาเลยช่วยงงเอาใหม่อดหลับอดนอนวันไนท์มิราเคิลอะไรเงี้ยมีหมดข้อสอบของอักษรจุฬาเนี่ยนะคะจะวัดความเข้าใจแบบจริงๆเลยอะการวิเคราะห์การนำไปใช้จริงอะไรเงี้ยมีหมดยากแต่ในขณะที่การสอบที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนเราจำเนื้อหาที่เรียนไปได้เราก็ทำข้อสอบได้อารมณ์เหมือนแบบว่าเราท่องจำแล้วก็เอาไปสอบอะไรประมาณนั้นน่ะแ
ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะคะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยมหาวิทยาลัยที่จีนที่เพชรไปมาเขาไม่ใช่มหาวิทยาลัยระดับท็อปถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยได้ทุนไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่แรงสูงๆอย่างเงี้ยการเรียนการสอนการสอบเนื้อหาต่างๆอาจจะพรุงพรวดปวดปาดแบบอาจจะยากกว่าที่จุฬาก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยไปสัมผัสมาก็ต้องดูที่เรื่องนี้ด้วยนะคะต่อมาได้ภาษาจีนมากน้อยแค่ไหนคะคุณพี่และข้อนี้นะคะตอบง่ายมากเลยค่ะเรียนที่จีนนะคะมีโอกาสได้ใช้ภาษาจีนเยอะกว่าแน่นอนพูดเลย เพราะว่าสภาพแวดล้อมเรานะคะจะเป็นจีนทุกอย่างเลยนะคะป้ายร้านค้าต่างๆชื่อหอชื่อสถานที่เป็นจีนหมดเลยขนาดเพื่อนคนข้างๆก็ใช้ชื่อภาษาจีนเวลาสั่งชานมไข่มุกก็ต้องสั่งเป็นภาษาจีนเพื่อที่จะได้ชานมไข่มุกแต่ที่ไทยเนี่ยมันก็จะมีบางคาบนั่นแหละค่ะที่เราชื่อจะให้เรามาพูดภาษาจีนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกจากห้องทุกอย่างมันก็หยุดเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาจีนต่อไปแล้วเพราะว่าสภาพแวดล้อมเราไม่ได้เอื้ออำนวยให้เราใช้ภาษาจีนได้ตลอดอะไรขนาดนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไปเรียนที่จีนได้ใช้ภาษาจีนมากกว่าแน่นอนสังคมในมหาวิทยาลัยสังคมของสองที่นี้นะคะแตกต่างกันมาก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 เลยค่ะทุกคนของที่จุฬาเนี่ยเราจะได้ทำกิจกรรมมากมายเลยนะคะทั้งกิจกรรมในคณะกิจกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เพื่อนเยอะมากทั้งเพื่อนในคณะแต่คนละเอกหรือว่าเพื่อนต่างคณะเราก็ได้จ้าวิศวะบัญชีวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์นิเทศศาสตร์อักษรศาสตร์เรามีโอกาสได้รู้จักเพื่อนต่างคณะเยอะแยะมากแล้วสิ่งที่เราจะได้จากการที่รู้จักเพื่อนเยอะมากมายขนาดนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า connection connection มันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเลยนะคะสิ่งนี้แต่ที่จีนค่ะทุกคนเราก็จะได้เพื่อนเหมือนกันที่แน่ๆเลยเราไปเรียนตรงนี้เนี่ยเราจะได้เพื่อนต่างชาติแน่นอนนะคะอย่างเพชรไปแค่1ปีนะคะเพื่อนร่วมห้องเพชรโอ้โหมาจากหลายชาติเลยนะคะเวียดนามลาวศิลปินฟิลิปปินส์อินโดลาวตุรกีรัสเซียเยอะแยะเลยค่ะทุกคนแล้วไหนจะเพื่อนต่างห้องอีกก็จะมาจากหลายชาติเลยนะคะได้รู้จักเพื่อนเยอะมากจริงๆทุกคนญี่ปุ่นเกาหลีมีใช่มั้ยแล้วความน่ารักคือทุกคนพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับเรานะคะขอแค่เราเนี่ยส่งรัศมีความเป็นมิตรให้กับเพื่อนเราก็จะได้เพื่อนต่างชาติมาจริงๆเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าใครไปเรียนจีนคนเดียวจะไม่มีเพื่อนส่วนเพื่อนคนจีนอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเหมือนค่อนข้างอยู่กันคนละโลกกับเรานิดนึงนะสำหรับมหาวิทยาลัยเพชรนะคะคือเขาจะแยกเลยระหว่างนักเรียนต่างชาติกับนักเรียนจีนเราเนี่ยในฐานะที่เป็นนักเรียนต่างชาติจะไม่ค่อยได้ไปร่วมกิจกรรมอะไรกับนักเรียนจีนขนาดนั้นก็เลยไม่ค่อยจะได้เจอเพื่อนคนจีนแบบปุ๊บปั๊บรู้จักกันเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่าที่เพชรพูดไปเนี่ยมันเป็นของมหาวิทยาลัยเพชรนะคะเขามีระบบแบบนี้มหาวิทยาลัยอื่นเขาอาจจะมีระบบที่แตกต่างกันเขาอาจจะให้แบบคนต่างชาติกับคนจีนทำกิจกรรมร่วมกันเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูที่มหาวิทยาลัยอีกทีนึงด้วยเนาะค่าใช้จ่ายต่างๆการศึกษาคือการลงทุนเรื่องเงินทองนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่น้องๆก็อยากรู้มากเหมือนกันว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนระหว่างเรียนไทยกับเรียนจีนถูกปะเริ่มที่ค่าหอกันก่อนถ้าเกิดใครเรียนอยู่ที่ไทยแล้วไปอยู่หอไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะต้องเสียค่าหอด้วยถ้าเป็นหอในจุฬาอย่างเงี้ยมันก็จะราคาไม่ได้แพงมากแต่พอเริ่มออกจากรั้วจุฬาไปแล้วเนี่ยค่าหอก็จะเริ่มแพงมากเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ถ้าเราไปจีนเราก็ต้องอยู่หออยู่แล้วใช่ไหมคะได้ทุนไปเนี่ยไม่ต้องเสียค่าหอเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วทุนก็จะให้ค่าหอด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่าหอต่อไปค่าเทอมนะคะอักษรจุฬานะคะตอนนี้ค่าเทอมอยู่ที่ 21,000 บาทนะคะอันนี้คือปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะแต่ที่คณะอักษรนะคะมีทุนการศึกษาให้นะคะน้องๆคนไหนที่บ้านลำบากนะคะก็สามารถยื่นเรื่องขอทุนการศึกษาได้เพราะฉะนั้นน้องๆอยากเรียนที่นี่อยากเรียนที่อักษรจุฬาไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเพราะว่าทางคณะทางมหาวิทยาลัยนะคะซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยเหมือนกันส่วนที่จีนเหมือนเดิมค่ะได้ทุนไปได้ค่าเทอมอยู่แล้วเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเพคิดว่าค่าครองชีพมันก็พอๆกันนะคะคือมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดได้ทุนไปที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีเชิงหัวเฟยให้นะคะหรือว่าให้เงินรายเดือนเราเดือนละ 2,500 หยวนซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยก็มีเหลือเก็บอะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการได้ทุน
ล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราอยู่ไทยเนี่ยเราสามารถรับจ็อบเสริมได้นะคะอาจจะเป็นติวเตอร์เป็นนักแปลหรืออะไรอย่างอื่นได้นะคะเป็นการหารายได้เสริมแต่ว่าถ้าอยู่จีนเนี่ยถือวีซ่าจีนทำงานรับจ็อบไม่ได้นะคะผิดกฎหมายเด้อโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนกระโดดเก่งจังเลยทั้ง2ที่นี้นะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ที่จีนเพชรรู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างกันไปถ้าถามว่าเป็นเพชรเนี่ยสมมติว่าอยู่ม.6จะเลือกแหละว่าจะเข้าจุฬาหรือว่าจะขอทุนไปจีนจะเลือกอะไรเพชรคิดว่าเพชรจะเลือกเข้าจุฬานะเฮ้ยพูดเหมือนแบบเฮ้ยเก่งแบบสอบเข้าได้แน่นอนเลยอะไรแบบนี้เลยอะแต่แบบนั่นแหละถ้าเลือกได้นะก็อยากเลือกเต็มที่กับการสอบเข้าที่จุฬาแล้วก็ขอทุน1ปีไปที่จีนอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าขอทุนไปเรียนที่จีนเนี่ยเราก็จะได้เรียนแบบกัวจี้เจียวยี่ใช่ไหมคะก็คือการเรียนการสอนซึ่งเพชรรู้สึกว่าเพชรแบบมันยังไม่ตอบโจทย์เพชรสำหรับการเป็นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับมาเรียนที่อักษรเนี่ยมันก็จะได้อะไรที่กว้างกว่าซึ่งกว้างมากๆเลยกว้างมากๆจนแบบว่าทำอะไรดีส่วนเรื่องการเรียนอ่ะถึงแม้ว่าจะเรียนแบบโอ้โหสะบัดสะบอมมากในแต่ละครั้งสอบก็คือวิญญาณออกจากร่างแต่ก็รู้สึกว่ามันได้อะไรรู้สึกว่ามันเพิ่มความรู้ให้เยอะมากแต่ก็นั่นแหละข้อเสียของการเรียนที่ไทยอ่ะอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ภาษาจีนมันก็เลยทำให้เหมือนกับพอเรารับเข้ามาแต่เราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ใช้จริงมันก็เหมือนแบบไม่สามารถเอาออกมาใช้จริงได้อะไรเงี้ยมันก็น่าเสียดายนะรวมถึงอีกอย่างที่บอกไปก็คือเราจะได้เพื่อนต่างคณะเยอะมากซึ่งเพชรคิดว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์กับการทำงานในอนาคตมากๆเลยค่ะแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าการเรียนที่จีนมันจะไม่ดีนะการเรียนที่จีนเนี่ยมันก็ดีโดยเฉพาะคนที่แบบอยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาจีนอย่างเงี้ยโอ้โหการเรียนที่จีนแบบกัวจีเจียวยู่เนี่ยก็คือตอบโจทย์น้องๆมากเลยใช่ไหมได้ทั้งภาษาจีนได้การเรียนแบบว่าสำหรับการนำไปใช้สอนคือเลิศมากแถมยังได้ทุนด้วยในแต่ละเดือนเนี่ยได้ 2,500 หยวนไปตลอด4ปีก็คือโอ้โหช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ด้วยถูกไหมแล้วก็มีค่าเรียนค่าเทอมที่เราไม่ต้องจ่ายด้วยแล้วก็ค่าที่พักที่ไม่ต้องจ่ายที่สำคัญคือเราได้เที่ยวด้วยได้เที่ยวที่จีนด้วยปิดเทอมเราอาจจะบินอุ๊ยไปเที่ยวอีกมณฑลนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะนั่นแหละทุกคนก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญของแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเนาะก็ลองไปชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเส้นทางไหนมากกว่ากันแล้วก็เริ่มตัดสินใจดูนะคะถ้าอยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็สามารถถามเพจเข้ามาได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจหรือว่า DM มาใน IG ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าพี่เพจรู้พี่เพจก็จะให้คำตอบได้นะคะบอกก่อนว่าเพจไม่ใช่กูรูนะคะเป็นเพียงแค่คนที่มีประสบการณ์มาก่อนเท่านั้นเองเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ฟังนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย